สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ออ d ิโ book 5F Zero t r o คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นจากศูนย์สู่มืออาชีพไปกับผมแพทพภชรพงศ์สุนทรเจริญวงศ์ผู้รวมคิดค้นคู่มือ 5F ครับครั้งนี้เราจะมาพูดถึงฟิตทานรีบอลอย่างไรให้เห็นผล100%กันครับหากเรากำลังอ่านคู่มือเริ่มนี้อยู่ขอแสดงความยินด,ดีล่วงหน้าเพราะเราคือผู้โชคดีที่มีผู้แนะนำให้เข้าร่วมโปรแกร,รมรีบอลหลังจากนี้ไม่นาน เราจะเป็นคนที่หุ่นดีและสุขภาพดีอย่างแน่นอนแต่แม้ว่าเราจะเริ่มโปรแกรมนี้แล้วเราอาจจะกําลังสงสัยว่าคนที่เข้าโปรแกรมรีบอรเห็นผลทุกคนเลยหรือไม่แล้วเราเองจะทําได้หรือเปล่าทุกอย่างที่ดีมีทั้งคนที่ทําได้และทําไม่ได้เปรียบเทียบกับฟิตเนสท,ที่เรารู้จักมีสมาชิกที่สมัครเข้าไป1ปีแล้วมีหุ่นดีอย่างเห็นได้ชัดแต่เราอาจจะรู้จักบ,บางคนที่ผ่านไป1ปีก็ยังคงมีน้ําหนักตัวที่เกินอยู่เผลอๆน้าหนักขึ้นเสียด้วยซ้ํานั่นเป็นเพราะแม้จะมีโปรแกรมเดียวกันแต่เขาทําไมม่่เเหืออนนนนกันงัง และคู่มือในบทนี้จะมาแบ่งปันวิธีคิดและวิธีการในการทานรีบอลให้เห็นผล100%ครับสำหรับ3คิดที่เราควรคิดก่อนฟิตหุ่น1คิดถึงเป้าหมายของตัวเราเมื่อเราได้เริ่มโปรแกร,รมรีบอลเป้าหมายเป็นสิ่งสําคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเพื่อรูปร่างสุขภาพตั้งเป้ากี่กิโลลดไขมันกี่เปอร์เซ็นต์หรือเพื่อเป็นผลลัพธ์ในการบอกต่อในการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จเราก็ควรจะกําหนดชัดเจนใช้เวลากี่เดือนรายได้กี่แสน เมื่อเราได้เริ่มต้นแล้วอยากให้นึกถึงเป้าหมายของเราเป็นที่ตั้งเสมอเพราะระหว่างทางนั้นย่อมมีอุปสรรคที่มากหรือน้อยแตกต่างกันไปตามต้นทุนของแต่ละคนแต่เราเชื่อมั่นว่าหากเรานั้นมีการคุยเป้าหมายกับโค้ชที่ชัดเจนและตั้งมั่นตั้งใจเราจะถึงเป้าหมายของเราแน่นอนครับ 2. คิดถึงแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจคือบุคคลที่สําเร็จในเป้าหมายที่เราอยากจะได้หรือคนที่เราอยากจะเป็นแบบเขาเช่นไอดอลดารานายแบบนางแบบนักกีฬาอาชีพ กลุ่มคนต่างๆที่มีรูปร่างดีลองหารูปพวกเขาเซฟไว้ในมือถือหรือกดติดตามพวกเขาในช่องทางต่าง,างๆเพื่อให้หุ่นในฝันชัดเจนเสมอหรืออีกกลุ่มคนที่ให้แรงบันดาลใจที่ดีนั่นก็คือคนที่เรารักครับอาจจะเป็นครอบครัวสามีภรรยาพ่อแม่หรือลูกๆของเราหากเรารักพวกเขามากพอและเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อพวกเขานั่นคือแรงบันดาลใจที่มีค่าขอให้ทำเพื่อพวกเขาตลอดโปรแกรมนี้ สุดยอดแรงบันดาลใจคือการตัดสินใจทำภาพฝันให้กลายเป็นความจริง 3. คิดถึงโค้ชเพื่อไปต่อทุกครั้งที่สงสัยโปรดจำไว้ว่าเรามีโคช้ชอยากให้เราคิดถึงโค้ชของเราเมื่อรู้สึกสงสัยสิ่งใดอยากให้เราถามให้มากอยากให้เราเชื่อมั่นหากเราเชื่อใจและทำตามที่โค้ชแนะนำการเปลี่ยนหุ่นแบบเข้าหาโค้ชจะทำให้เราได้คำแนะนำและแนวทางในการไปต่อแบบไม่ต้องลองผิดลองถูกไม่ผิดหวังไม่เสียเวลาครับ7เคล็ดลับทันรีบอลให้เห็นผลชัดเจน เคล็ดลับที่1เก็บภาพวันแรกไว้วิเคราะห์กับโค้ชให้เราถ่ายรูปร่างกายปัจจุบันเอาไว้ก่อนเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างการลดไขมันจะแตกต่างกับการลดน้ําหนักชัดเจนมากๆเรื่องหนึ่งคือช่วง1-3ถึงสสัปดาห์แรกน้ําหนักจะแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยครับเพราะไขมันในร่างกายมักจะมีน้ําหนักเบาแม้ไขมันหายไปมากน้ําหนักก็ไม่ได้สวิงลงมากวิธีดูว่าเราลดไขมันได้ถูกทางหรือไม่ให้ใช้เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายวัดดูไขมันว่าลดลงหรือไม่สามารถดูได้จากสัดส่วนที่ลดลงได้เช่นกัน ฉะนั้นก่อนเริ่มโปรแกรมรีบอลโค้ชจะแนะนําให้เราถ่ายรูปด้านหน้าด้านข้างด้านหลังและว,วัดสัดส่วนของตอนเองหากเรามีเครื่องวัดอง์ประกอบร่างกายให้จดบ,บันทึกค่าวันแรกของเราไว้และควรนัดพบโค้ชของเราในทุกๆ7จ็ถึงสิวันเพื่อให้โค้ชช่วยวิเคราะห์ค่า,ามวลกายจะได้ให้คําแนะนําเพิ่มเติมอาทิตย์ต่ออาทิตย์ถ้าดีที่สุดเราสามารถไปตรวจวัดผลเลือดได้จะดีมากทั้งหมดนี้เพื่อทําบันทึกสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในรูปแบบของการลดไขมันเราจะพบว่าเสื้อผ้าเราจะใส่สบายขึ้น รอบเอวเล็กลงและแม้น้ําหนักเราจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากแต่สัดส่วนเราหลัง14วันเมื่อนํารูปมาเปรียบเทียบหรือตัวเลขมาเทียบเราจะพบว่าร่างกายเราเปลี่ยนจนเห็นได้ชัดเคล็ดลับที่2ทานตามตารางรีบอลให้ครบเราต้องทานรีบอลตามตารางที่โค้ชกําหนดให้มื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นและมื้อก่อนนอนแบบไม่หลุดซึ่งคนที่มักจะหลุดหรือลืมทานมีเหตุผลหลกัลกๆนั่นก็คือ 1. พวกเขามักจะหลงลืมที่จะฉีกซองทานตามมือ้อ อาจาเป็นเพราะยังไม่คุ้นชินกับอุปนิสัยในการทานอาหารเสริมขอให้คิดว่าการฉีดซองรีบอนทานแค่มื้อละ2นาทีจะส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ดีมากแค่ทานแล้วไปนอนให้เป๊ะสัก30วันก็หุ่นดีขึ้นได้ง่ายกว่าออกกําลังกายเองวุ่นวายน้อยกว่าทาอาหารเองและไม่แพงเท่าจ่ายค่ารักษาแน่นอน 2. หากไม่ลืมทานหลายคนก็อาจจะจงใจไม่ทานเลยเพราะเข้าใจผิดว่าทานมือไหนต้องทานข้าวกับครอบครัวทานข้าวเย็นกับที่ทํางานมื้อนั้นอาจจะไม่ต้องทานรีบอนแต่แท้จริงแล้ว ร่างกายต้องการสารอาหารที่ครบไม่ใช่จํานวนอาหารที่เคี้ยวดังนั้นต่อให้ทานข้าวมื้อหลุดก็ขอให้ทานรีบอลก่อนทานข้าวสักสินาทีเพื่อให้เราได้สารอาหารที่ถูกต้องครบถ้วนเสียก่อนค่อยไปทานมื้อที่อยากเคี้ยวการทําแบบนี้ช่วยให้เราอิ่มแบบมีประโยชน์และลดการทานจุกจิตหรือทานเยอะเกินไปด้วยเคล็ดลับที่3จงเลือกทานอาหารไม่ใช่อดอาหารไม่ต้องอดอาหารแต่ให้เลือกรับประทานปรับพฤติกรรมการทานระหว่างวันในอดีตโรคมะเร็งเบาหวานหัวใจความดัน โรคเหล่านี้ล้วนเป็นโรคเสื่อมที่มาจากพันธุกรรมแต่ในปัจจุบันโรคเหล่านี้มาจากพฤติกรรมซึ่งโรคส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีฉะนั้นการหุ่นดีและสุขภาพดีนั้นขึ้นอยู่กับการปรับพฤติกรรมของเราเช่นกันแค่เราเลือกทานให้ดีโปรแกรมนี้เรามีใช้แน่นอนลองเปลี่ยนจากไก่ทอดเป็นอกไก่นึ่งไข่เจียวเป็นไข่ต้มขนมปังเป็นโฮลวีตทุเรียนเป็นแอปเปิลเขียวกาแฟเย็นเป็นกาแฟดำข้าวสวยเป็นข้าวกล้องแค่เราเลือกทานให้ดีโปรแกรมนี้เรามีใช้แน่นอนเคล็ดลับข้อที่4ี่ งดทอดงดมันงดหวานงดของทอดของมันของหวานของรสจัดระหว่างที่กําลังอยู่ในโปรแกรมโดยเฉพาะใน30วันแรกพยายามงดของทอดของมันของหวานผลไม้ที่โค้ชไม่ได้กําหนดให้แอลกอฮอล์หากไม่ไหวจริงๆให้โค้ชช่วยประเมินดูชีทมิวตามความเหมาะสมลองดูตามภาพหากเราทานของหวานของมันของทอดที่ให้ปริมาณพลังงาน400แคลเราจะอิ่มไม่ถึงครึ่งกระเพาะได้ซ้ำนั่นหมายถึงเรายังคงหิวอยู่และยังอยากกินเพิ่มนั่นเอง แต่หากเราทาน400แคลของอกไก่มันจะทําให้เราอิ่มได้เกินครึ่งกระเพาะและหากเราทาน400แคลของผักนั่นอาจจะทําให้เราจุกได้เลยทีเดียวโดยที่เราไม่หิวไม่กินจุกจิกระหว่างวันเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเลือกทานมีผลต่อความอิ่มมากอาทิตย์แรกพิสูจน์ใจโปรแกรมนี้เราจะไปต่อจนยิ้มได้หรือเสียดายความตั้งใจอยู่ที่7วันแรกหลายครั้งเราอาจจะอยากกินของที่ชอบแต่ขอให้เราผ่านช่วงปรับตัวนี้ไปให้ได้อดใจให้ได้ น้ำหนักไขมันของเราจะลดลงแน่นอนและเมื่อผลลัพธ์ของเราชัดเจนเราจะมีกำลังใจไปต่อสบายๆตลอดโปรแกรมเคล็ดลับข้อที่5ดื่มน้ำเยอะลดความอ้วนดื่มน้ำเปล่าให้ได้วลาสาเป็นลิตรน้ำที่มากพอจะช่วยลดปริมาณไขมันในร่างกายถ้าดื่มก่อนมื้ออาหารหนึ่งชั่วโมงจะช่วยลดความอยากอาหารถ้าดื่มน้ำเยอะพอใน1วันจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เรื่องน้ำเรื่องใหญ่ควรมีโฟกัสและคำนวณการทานน้ำให้ครบจำนวนลิตรตามที่โค้ชบอกระหว่างวันเคล็ดลับข้อที่6 ปรับพฤติกรรมการนอนให้ได้7-8ชั่วโมงต่อวันร่างกายมีสารสําคัญที่เราเรียกว่าโกรทฮอร์โมนหรือน้าผู้ชะลอวัยซึ่งจะหลั่งได้ดีถ้าร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่แค่นอนดีร่างกายจะเผาผ่านไขมันได้มากขึ้นซ่อมแซมกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นอ้างอิงจากหนังสือแค่นอนดีก็ผอมได้โดยอาจารย์ซาโตเควกอกได้กล่าวไว้ว่าระหว่างนอนหลับลึกร่างกายจะสามารถเผาผ่านได้สูงถึง3 0 0แคลแค่นอนดีก็ลดไขมันได้เดือนละ1กิโลกร,รัมสบายๆเคล็ดลับข้อสุดท้ายข้อที่7เชื่อโค้ชปรึกษาโคช โปรแกรมนี้ขอให้เราปรึกษาโค้ชไม่โกหกโค้ชหากโค้ชนัดเพื่อประเมินร่างกายให้เรารับนัดโค้ชถ้าโค้ชเตือนให้เราถ่ายรูปอาหารที่เราทานขอให้เราอย่างเงียบอย่าไม่ตอบไลน์หรืออย่าถ่ายรูปหลอกโค้ชส่งรูปข้าวจานเดียวแต่กินจริง3จานแบบนี้ไม่เวิร์กเราอาจไม่เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้ระหว่างโปรแกรมโค้ชของเราอาจจะเชิญเราไปอยู่ในกลุ่มโฟกัสส่วนมากจะเป็นกลุ่มไลน์ที่มีคนน้อยบ้างหรือหลายคนบ้างตามความสมัครใจหรือการตกลงกับเราในวันแรก ในกลุ่มทุกคนล้วนอยู่ในโปรแกรมขอให้เราบอกตัวเองว่าเราจะเป็นผู้ร่วมกลุ่มที่ดีทำไปด้วยกันพูดคุยกันส่งรูปตอบโค้ชโค้ชให้ส่งมือกาวันของเราก็ขอให้เราส่งหากมีมือไหนที่ต้องกินไม่ดีจริงๆหรือน้องมื้อจริงๆให้บอกโค้ชเราไม่ต้องกลัวเพราะโค้ชหลายๆคนจะช่วยกันแนะนําแต่หากเราเงียบโค้ชจะไม่สามารถช่วยอะไรเราได้เลยหากมีอาการผิดปกติใดๆรีบโทรหาโค้ชทันทีเช่นปวดหัวปวดท้องมึนหัวท้องเสียหิวไม่ไหวจะเป็นลมหรืออาการผิดปกติอื่นๆ ขอให้เราอย่าทนให้รีบโทรหาโคช้ชหากครั้งไหนมีความรู้สึกไม่อยากตอบไลน์ให้คิดในใจว่าโคชช้ชเป็นห่วงเราและอยากจะให้เราเป็นผลลัพธ์ถึงที่สุดไม่อยากให้เรากลายเป็นคนกลุ่มแรกๆในรีบอนที่ทานแล้วไม่เห็นผลขอให้เราท่องไว้ว่าไม่ควรมีข้ออ้างกับโคชช้ชโภชนาการมากเพราะวันที่เราถึงมือหมอในโรงพยาบาลเราอาจจะอ้างอะไรไม่ได้เลยกับค่ารักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้นอาการที่ผู้เริ่มต้นรีบอนใหม่ๆอาจจะพบเจออาการเหล่านี้มีเกิดขึ้นในคนกลุ่มน้อยมาก หากเกิดขึ้นกับตัวเราไม่ต้องตกใจรีบอลเป็นอาหารสกัดที่ไม่มีส่วนผสมของยาหรือสารเคมีครับไม่สามารถส่งผลอันตรายต่อร่างกายได้หากมีอาการผิดปกติส่วนมากเมื่อผ่านช่วงปรับตัวอาการก็จะดีขึ้นและเมื่อต่อเนื่องเราก็จะสามารถเห็นหุนในฝันและเห็นสุขภาพที่เราอยากจะได้ครับอาการเจ็บหรือปวดศีรษะหากก่อนหน้าที่เราจะเริ่มโปรแกรมเราเป็นคนที่ดื่มแอลกอฮอล์จัดหรือติดยานอนหลับเราทานรีบอลในวันแรกๆอาจจะมีอาการปวดหัวเพราะสมองเพิ่งพาสารกระตุ้นมาโดยตลอด ทั้งนี้อย่าพิ่งกลับไปกินยานอนหลับหรือกลับไปกินแอลกอฮอล์ครับเพราะกาบาในไอเดียจะค่อยๆช่วยปรับสมดุลสารสื่อประสาทผ่านอาทิตย์แรกไปจะค่อยๆดีขึ้นตามธรรมชาติหากเราไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์หรือยานอนหลับแล้วมีอาการปวดหัวขอให้เราดูว่าเรามีเปอร์เซ็นต์ไขมันสูงหรือเปล่าเพราะคนที่มีเปอร์เซ็นต์ไขมันสูงอาจจะทาให้การไหลเวียนของเลือดช้าและไอเดียมีส่วนช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดอาจจะทําให้เลือดเราไหลเวียนดีผิดปกติมากกว่าที่เคยมา จึงทําให้เราไม่ชินมีอาการปวดหัวแต่ผ่านช่วงปรับตัว4-7วันเราก็จะพบว่าเราจะสดชื่นนอนหลับสบายอาการปกติและไม่มีอันตรายใดๆครับหากเราทานรีบอนแล้วเราถ่ายเยอะขึ้นหรือน้อยลงผิดปกติหรือถ่ายไม่ออกให้เราดูว่าอาการของเราเป็นอาการที่ขับถ่ายเยอะเกินไปไหมถ้าหากว่าใช่อาจจะเป็นเพราะที่ผ่านมาเราทานไฟเบอร์น้อยหรือเราทานผักน้อยและเมื่อเราทานรีบอนเราได้รับไฟเบอร์มากกว่าปกติร่างกายจึงไม่ชิน ทำให้เราถ่ายบ่อยครับซึ่งถ้าผ่านช่วงปรับตัวไปได้เดี๋ยวเราก็จะถ่ายเป็นปกติเองแต่หากว่าเราเกิดอาการไม่ขับถ่ายหรือถ่ายน้อยกว่าปกติอาจจะเกิดจากการที่เราเป็นคนท่านหนักเป็นทุนเดิมลำไส้มีอาการหมักหมมหรือมีอาการท้องผูกก่อนหน้านี้อยู่แล้วให้เราดื่มน้ําเพิ่มหลังทานฟโฟล์และดื่มน้ําให้ได้3มลิตรขึ้นไปต่อวันจะเริ่มขับถ่ายเป็นปกติเองครับผ่านอาทิตย์แรกไปจะค่อยๆดีขึ้นตามธรรมชาติแน่นอน หากเราทานรีบอลแล้วน้ำหนักขึ้นหรือเปอร์เซ็นต์ไขมันดีขึ้นผิดปกติขอให้เราดูว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงในช่วงใกล้และระหว่างประจำเดือนน้ำหนักตัวและเปอร์เซ็นต์แฟตอาจจะเพิ่มขึ้นได้แม้เราจะทำทุกอย่างถูกต้องตามโปรแกรมก็ตามขอให้เราไม่ต้องกังวลหรือตกใจเพราะเมื่อหมดช่วงประจำเดือนน้ำหนักจะค่อยๆลดลงมาเหมือนเดิมให้ทานรีบอลตามตารางได้เลยครับหากเราทานรีบอลแล้วเกิดอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดระหว่างวัน หากเราจัดอยู่ในกลุ่มคนผู้ที่มีน้ำหนักตัวเยอะมากเกิน80กิโลขึ้นไปหรือเราเป็นกลุ่มคนที่ใช้พลังงานเยอะเช่นกเกษตรกรหรือนักกีฬาอาชีพร่างกายเราจะต้องการพลังงานมากกว่าคนทั่วๆไปฉะนั้นการทานมื้อเคี้ยวมื้อเดียวอาจจะไม่เพียงพอให้เราปรับเป็นทานอาหารมื้อเคี้ยวทั้งเที่ยงและเย็นครับหากเรายังทานปกติแต่เราก็ยังปวดหัวอยู่ดีขอให้ดูว่าเราเป็นคนกลุ่มที่ไขมันในกระแสะเลือดสูงหรือไม่หากว่าใช่ให้เราลดปริมาณไอเดียและออไรซ่าลงมาอย่างละ1เมตรต่อมือ้อเป็นเวลา4วัน เพราะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นทั้งไอเดียและออไรซาส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่ดีขึ้นฉับพลันจนอาจจะมีอาการปวดหัวหรือวิงเวียนศีรษะได้เมื่อผ่านไป4วันหากไม่พบอาการผิดปกติใดๆแล้วให้กลับมาทานปริมาณตามปกติอาการตื่นกลางคืนหากเรามีงาน ธุรกิจหรือชีวิตประจําวันที่เราต้องแอคทีฟตลอดเวลาเราก็อาจจะมีคลื่นสมองที่ทํางานแบบแอคทีฟมากไม่เหมือนกับคนทั่วไปเช่นกันผลิตภัณฑ์ไอเดียจะมีผลต่อการกระตุ้นการทํางานของสมองของคนกลุ่มนี้ให้รู้สึกสดชื่นและตื่นตัวถ้าเกิดคุณเป็นคนกลุ่มนี้มีอาการที่ตื่นหลังจากการทันไอเดียนอนไม่หลับให้ย้ายไอเดียซองฟ้าตอนกลางคืนไปทันมื้อเช้าแทนเป็นการปรับตัวช่วงหนึ่งสัปดาห์แรกผลที่ได้คือเราจะรู้สึกสดชื่นตลอดวันในการทํางานและหลับสบายในเวลากลางคืนหากเราทันรีบอลและมีอาการท้องอืด ให้พิจารณาน้ำดื่มที่ใช้ผสมโปรตีนขนาดทานรีบอลและระยะเวลาก่อนทานอาหารมื้อเคี้ยวเพราะอาจส่งผลต่อน,น้ำย่อยที่เราเจอจางลงการย่อยอาหารจิงช้าลงบางรายน้ำย่อยอาจจะมีการตอบสนองได้ดีขึ้นหากมีอาหารเข้าไปกระตุ้นในน้ำย่อยก่อนให้ลองทานกล้วยน้ำว้าสักหนึ่งผลก่อนทานรีบอนก็ได้หรือลดปริมาณน้ำที่ใช้ผสมรีบอนก็ได้และพยายามเว้นระยะระหว่างการทานรีบอ์มื้อแรกกับมื้อเคี้ยวมื้อแรกให้พอเหมาะสมข้อมูลผลิตภัณฑ์ในหมวดรีบอนหากเราเคยซื้ออะไรที่มีราคาหลักหมืน่น ส่วนมากเราจะมีคู่มือเพื่อทําความเข้าใจและใช้สิ่งสิ่งนั้นให้สมราคาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเราลงทุนให้โปรแกรมรีบอลแล้วขอให้เราทบทวนทําความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ต่างๆในชุดรีบอลให้สมราคาและเพื่อความคุ้มค่าตลอดเส้นทางนี้นิวทิโปรเป็นโปรโตีนที่ใช้ถั่วเหลือง non gmo 100%้นั่นก็คือไม่มีการดัดแปลงพันธุก,กรรมทําให้เราดูดซึมรับโปรโตีนที่บริสุทธิ์ทั้งปลอดภัยและได้มาตรฐานระดับโลกเป็นโปรโตีนที่มีกรดอะมิโนโจําเป็นครบเพราะมาจากหลายแหล่งในซองเดียวกัน หนึ่งซองมีโปรตีนมากถึง10กรัมและไม่มีไขมันไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์นิวทริโปใช้คอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกโมเลกุลเล็กมากประมาณ2นาโนเมตรคนที่แพ้อาหารทะเลจึงไม่รู้สึกอะไรดูดซึมไวมีคอลลาเจน3,000มิลลิกรัมซึ่งช่วยให้ผิวของผู้ดื่มนั้นฟูไม่เหี่ยวย่นแล้วก็ใสตลอดการลดไขมันครั้งนี้นิวทริโปมีเวลมูนซึ่งเป็นนวัตกรรมจากอเมริกาที่ใช้ทุนวิจัย3,500ล้านบาทช่วยให้เ,เลือดขา,ขาวแข็งแรงและไวต่อการดักจับเชื้อโรค เสริมภูมิคุ้มกันทําให้ป่วยยากและต่อให้เราป่วยก็สามารถฟื้นตัวได้ไวกว่าคนอื่นๆช่วยเม็ดเลือดขาวกําจัดไวรัสได้ง่ายขึ้นและยับย้งการเติบโต,ตของเซลล์มะเร็งได้อีกด้วยใช้ซูคารโรสให้ความหวานแทนน้าตาลทําให้รสหวานที่เราดื่มตลอดโปรแกรมนี้ไม่สะสมเป็นไขมันเพิ่มหากปกติเราเป็นคนที่ชอบทานเครื่องดื่มหวานหวานให้เราใส่น้ําน้อยประมาณ 150- 200ถึงมิลลิกรัมในการชงแต่หากเราเป็นคนที่ไม่ชอบทานหวานให้เราใส่น้250ํา2 5 0ถึงมมิลลิกรัมครับออไรซา ออริซาเป็นไขมันดีมีโอเมก้าสามหกเก้าที่ร่างกายต้องการช่วยระบบหลอดเลือดและหัวใจช่วยชะลอการเสื่อมของหลอดเลือดได้ช่วยไปล้างไขมันในหลอดเลือดและจับเอาไขมันไม่ดีออกมาได้น้ำมันนำข้าวของออริซ่ามีสารแกมมาอรซาอลซึ่งเป็นสารสําคัญเข้มข้นกว่าน้ำมันนำข้าวในท้องตลาดมากถึง3เท่าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายใครที่มีปัญหาประจําเดือนมาไม่ปกติมีอาการมีลูกยากหรือเป็นไวทองน้ำมันนำข้าวจะช่วยปรับให้ดีขึ้นครับมีวิตามินอีและสารแอนตี้ออกซิแดนท์ ทำให้ผิวหนังมีภูมิคุ้มกันลดอาการอักเสบและการสร้างเม็ดสีที่ไม่เท่ากันของผิวหนังได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมคิมคุ้มกันลดอาการภูมิแพ้อย่างเห็นได้ชัดออเรซ่าจะช่วยระบบประสาทและระบบสมองเสริมสร้างความทรงจำให้กับผู้ที่ทานมีโคเอนไซม์คิวเทนช่วยให้เซลล์ทำงานได้ดีขึ้นบำรุงหัวใจและหากช่วงแรกๆมีอาการมึนหัวไม่ต้องตกใจครับเพราะการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นไม่มีอันตรายใดยๆ3-4วันปรับตัวอาการก็จะหายไปเองและสดชื่นมากกว่าก่อนทานเสียอีกนิวทรีม วิตามินแร่ธาตุรวมและสารพฤกษเคมีที่จําเป็นต่อร่างกายตัวอย่างแมกนีเซียม B6 ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและลดการสะสมของไขมันวิตามิน B5 วิตามิน A วิตามิน D โครเมียมและแคลเซียมช่วยการยับยั้งการสร้างไขมันใหม่ซิงค์จะมีผลต่อฮอร์โมนอิ่มที่เราเรียกว่าฮอร์โมนเลปตินช่วยให้ฮอร์โมนชนิดนี้ทําให้เราเป็นคนที่หิวพอดีไม่หิวจุกจิกสิทธิบัตรจากอัลเบียนประเทศอเมริกาใช้เทคโนโลยีคีเลตทําให้มเลกุลของแร่ธาต สามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้ทั้งหมด100%ซึ่งปกติร่างกายของมนุษย์เราไม่สามารถดูดซึมแร่ธาตุจากสิ่งที่กินไปได้100%ทำให้เหลือสารตกค้างในตับแต่นิวตรียมไม่ทําให้เหลือสารตกค้างเพราะสามารถดูดซึมได้ครบจึงทานได้อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่าปลอดภัยและมั่นใจ1ซองเปรียบเทียบเสมือนกับการที่เราทานผักให้ครบ5สีปริมาณ10ชนิดในปริมาณ5กะมือที่สกัดมาให้เราสามารถดูดซึมได้ทันทีสกิปแป้งอัจฉริยะ ซึ่งปัจจุบันมีเพียงบริษัทเลกาซี่เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในตลาดอาหารเสริมไทยที่อื่น,นยังไม่มีอาหารเสริมที่เป็นแป้ง G.I. ต่ำขายสกิปเป็นคาร์โบไฮเดรตดีซึ่งช่วยให้พลังงานสูงแต่ไม่ทําให้อ้วนสกิปช่วยควบคุมระดับอินซูลินในเลือดควบคุมระดับน้ําตาลไม่ให้พุ่งสูงเหมาะสําหรับคนที่ใช้แรงมากออกกําลังกายเป็นประจําหรือผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องการควบคุมน้ําตาลนั่นเองกาซีเนียในสกิปช่วยลดความอยากของหวานความอยากน้ําตาลและลดอาการหิวรุนแรง ไฟเบอร์ซอชช่วยเพิ่มแบคทีรียที่ดีและลดการสะสมไขมันในช่องท้องมีสารต่อต้านอนุมูลสระจากเบอร์รี่หลากหลายชนิดลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งทำให้ร่างกายอยู่ในโหมดเผาผลาญต่อวันช่วยลดการดูดซึมของไขมันและควรทานห่างจากออรซ่า30นาทีเอสโฟโรซ่าด้วยนวัตกรรมรคโอนิทริมหรือไขโตซานจากพืชทำให้ดักจับได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์บล็อกไขมันตามท้องตลาดทั่วไปช่วยบล็อกไขมันส่วนเกินในมื้ออาหารและช่วยบล็อกการย่อยแป้งที่เราทานไม่ให้กลายเป็นน้ำตาลเยอะ ช่วยทาให้อาหารจาพวกแป้งเปลี่ยนเป็นน้าตาลเข้าสู่กระแสเลือดได้ช้าลงเปรียบเทียบเหมือนเราทานข้าวขาวแต่เราจะมีการดูดซึมเข้าร่างกายเหมือนข้าวกล้องและสามารถดีท็อกไปในตัวได้ด้วยทานก่อนอาหารเพียง30นาทีแต่หากเราลืมให้เราทานก่อนอาหารเวลาที่เรานึกออกหรือทานตามหลังอาหารทันทีและมื้อต่อไปให้เพิ่มสมาธิในการทานก่อนมื้ออาหารครับเวโปรตีนไอสุเลยใช้แหล่งโปรตีนจากโรงงานกรนเบียเป็นบริษัทผลิตโปรตีนชั้นนําติดท็อป3ของโลกให้โปรตีนสูงถึง28กรัมต่อซอง ถ้าเทียบกับอกไก่1ซองจะเทียบกับการเคี้ยวอกไก่ประมาณ1.5-2ถึงขีดเลยทีเดียวมีวิตามินรวมและไฟเบอร์ช่วยดูดซึมโปรตีนง่ายอยู่ท้องและทำให้ผู้ดื่มอิ่มนานมี BCAA หรือ Branched Chain Amino Acid เป็นกรดอะมิโนที่ช่วยสังเคราะห์กล้ามเนื้อและช่วยลดการสลายของกล้ามเนื้อมี 5L L-Lysine L-Isoleucine L-Valine L-Carnitine L-Arginine ช่วยให้เราสร้างกล้ามเนื้อได้ไวขึ้นและเผาผลาญไขมันได้มากขึ้น ลคโตสฟรี free, ทําให้ท้องไม่เสียคนที่เคยแพ้เวทานเวแล้วท้องเสียสิวขึ้นสามารถทานเวตัวนี้ได้เพราะสกัดแลคโตสและคาซีนออกได้หมด100เคนแพ้นมจึงทานได้โฟลเป็นไฟเบอร์ดีทอกจากธรรมชาติไม่มียาถ่าย100%จึงช่วยให้เราขับถ่ายได้แบบไม่ปวดบิดรสพัมมีฟลูตาฟิตเป็นใย,ยอาหารอินูลีนและออลิโกแซคคารายเป็นพรีไบโอติกที่จะช่วยปรับสมดุลในระบบขับถ่ายลดสับประรดมีโบรมิเลน ช่วยย่อยโปรตีนให้เป็นหน่วยที่เล็กลงและดูดซึมง,ง่ายเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ดีในลำไส้ช่วยดูดซับน้ำตาลและไขมันตกค้างลดกลิ่นปากลดกลิ่นตัวของผู้ดื่มข้อควรสังเกตหากตัวเราปกติลำไส้มีปัญหาการดื่มโฟจะไม่ทำให้ถ่ายทันทีหลังดื่ม1-2วันแรกลำไส้จะต้องมีการปรับตัวจากนั้นวันที่3เป็นต้นไปเราก็จะเริ่มขับถ่ายเป็นปกติอีกข้อสังเกตการถ่าย1-3วันแรกอาจจะมีกลิ่นรุนแรงเฉพาะคนบางกลุ่ม นั่นหมายถึงโฟลได้ล้างสิ่งตกค้างที่เน่าอยู่ในลำไส้ออกมาจนหมดสำหรับกรณีที่ลำไส้ของผู้ดื่มนั้นไม่ดีเป็นทุนเดิมไอเดียกาบ้าในไอเดียจะช่วยผ่อนคลายสมองทําให้อยู่ในภาวะหลับลึกแอลลอรินีชนเป็นสารตั้งต้นในการผลิตโกรทฮอร์โมนแอลอาร์จินีนเป็นกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายช่วยให้หลอดเลือดมีการขยายตัวและเพิ่มการหลั่งโกรทฮอร์โมนได้เป็นอย่างดีโกรทฮอร์โมนคืออะไรโกรทฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนที่คงความหนุ่มสาวซึ่งเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะผลิตเองไม่ค่อยได มีแต่ช่วงเด็กๆที่จะผลิตเองได้โกรทฮอร์โมนจะช่วยฟื้นฟูนฟนมวลกล้ามเนื้อการเผาผ่านไขมันและการเสริมสร้างซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายทําให้เรามีภาวะหนุ่มสาวได้มีอินอซิทอลและกิงโกเอ็กซ์ตรัซึ่งจะช่วยในการบาร,รุงเซลล์สมองได้ f ฟตเบิร์นอาหารเสริมเผาผ่านไขมันยี่ห้อแรกของประเทศไทยที่ผ่านออยอช่วยเผาผ่านเซลลูไลท์ให้ผิวกระชับไร้ผิวเปลือกส้มมีกรีนทีเอ็กซ์ตรัเพิ่มการเผาผ่านไขมันแบล็กการิงเกล ขจัดไขมันในช่องท้องลัสเบอร์รี่คีโตนช่วยกำจัดไขมันสะสมแอรฟริกันแมงโก้เผาผลาญเซลลูไลท์แอลคาเนทีนฟูเมเลตนำไขมันมาเผาผลาญเป็นพลังงานเซเนทรอสำหรับสิทธิบัตรชิ้นนี้มีการวิจัยว่าสามารถดึงไขมันเก่ามาเผาผลาญได้จริงกรีนคอฟฟี่บีนยับยั้งการสะสมของไขมันโครเมียมลดความหิวและความอยากอาหารโดยไม่เป็นอันตรายแบล็กเพเปอร์ป้องกันการสะสมของไขมันใหม่ ขอเพียงแค่ทานหลังอาหารมื้อแรกของวันหากเราเป็นคนที่ไม่ออกกําลังกายแต่หากเราเป็นคนที่ออกกําลังกายเป็นประจําให้ทานก่อนออกกําลังกายจะช่วยให้การออกกําลังกายของเรานั้นยืดระยะเวลาได้นานขึ้นและเผาผลาญได้มากกว่าทุกครั้งที่เคยออกกําลังกายมัลติเพลนส์โปรตีนเป็นโปรตีนแคลอรี่ต่ําแค่เพียง70กิโลแคลอรี่ต่อซองไขมัน0%แหล่งโปรโตีนคุณภาพจากพืชให้โปรตีน10กรัมต่อซองมีกรดอะมิโน,โนที่จําเป็นต่อร่างกายมากถึง9ชนิด มีเวลมูลที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันปราศจากน้ำตาลใช้สารทดแทนความหวานที่ชื่อว่าสตีเวียซึ่งเป็นสารแทนความหวานจากธรรมชาติไม่มีผลิตภัณฑ์จากนมเลยเหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะย่อยแลคโตสผิดปกติสามารถทานโปรตีนชนิดนี้ได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจและเป็นโปรตีนที่ได้รับการรองรับสำหรับคนที่เป็นเวแกนมังสวิรัตทานเจคนในบางศาสนาที่ไม่สามารถทานเนื้อใดๆได้ไดไดทุกทกคนสามารถทานมัลติเพลนส์โปรตีนได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ หลักการทานรีบอลที่ถูกต้องเรามีรีบอลที่ออกแบบมาให้เหมาะสมและเข้ากับคนทุกประเภททุกเพศทุกวัยขอให้เราปรึกษาโค้ชเพื่อดูตารางการทานรีบอลในแบบที่เหมาะสมกับเราซึ่งประเภทของรีบอลในปัจจุบันมีเกิน10ชนิดแต่โดยมากมักจะจัดลำดับการทานตามนี้ครับตอนเช้าให้เราทานโปรโตีนซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าโปรโตีนที่เราเลือกในตอนเช้าเป็นนิริโปรหรือว่าเป็นนิริโปรกินทีเมลไทแพนส์โปรตีนก็ให้เราทานสซอง,องแต่ถ้าโปรโตีนในแบบที่เราเลือก เป็นเวไอซ s เลตดาร์กช็อกโกแลตหรือว่าเป็นเวไอซเลตสตรอเบอรี่ขอให้เราทานเพียง1นซองเท่านั้นในมื้อเช้านอกจากโปรตีนให้เราทานนิวทรียอม1ซองและออไรซาเม็ดควบคู่กันไปด้วยนี่คือรีบอนมื้อเช้าครับมื้อกลางวันให้เราทานเอสโฟรซ่าสซองก่อนอาหาร30นาทีย้ำนะครับหากเราลืมหรือว่าเราเพิ่งนึกขึ้นได้ให้รีบทานทันทีและเลือกมื้ออาหารสุขภาพทานแป้ง50ไม่เกิน100กรัม และงดทอดงดมันงดหวานตลอดโปรแกรมนี้เพื่อให้ได้เห็นผลเร็วที่สุดและชัดเจนที่สุดและในมื้อเย็นในบางโปรแกรมเราอาจจะทานควบคู่กับนิวทรียมหรือบางโปรแกรมเราอาจจะไม่มีนิวทรียมให้เราปรึกษากับโค้ชที่เราเลือกทานด้วยแต่หลักๆให้เราทานโปรตีนและออไรซาสามเม็ดครับก่อนนอนให้เราดีท็อกซ์ลำไส้ด้วยการทานโฟล์หนึ่งซองและช่วยเราหลับลึกสร้างโกรทฮอร์โมนได้ดีด้วยไอเดียอีกหนึ่งซองซึ่งต่อหนึ่งซองมี2เม็ดครับอาหารที่คนมักจะเข้าใจผิด คิดว่าทําให้ผอมหลายคนเข้าใจว่าอาหารบางอย่างจะช่วยทําให้เราผอมหรือว่าช่วยลดความอ้วนได้เพราะเราอาจจะเคยอ่านจากอินเทอร์เน็ตหรือเคยฟังการบอกเล่าต่อมาแต่อยากให้ทําความเข้าใจกันใหม่นะครับว่าอาหารเหล่านั้นในความจริงแล้วหลายเมนูมันไม่ได้ช่วยอะไรในแง่นั้นเลยเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจคิดว่าเรากาลังทานคลีนอยู่ช่วงใหม่ๆคนปรึกษาโค้ชทุกๆมื้อที่ทานก่อนสักระยะถ่ายรูปส่งในห้องไลน์ดีกว่าครับให้โค้ชช่วยดูว่าเราทานแบบนี้ได้ไหมอาหารที่คนมักจะเข้าใจผิดโยเกิร์ โยเกิร์ตมีปริมาณน้าตาลที่สูงเฉลี่ยต่อหนึ่งถ้วยเกือบทุกยี่ห้อมักจะมีน้ําตาลมากถึง26กรัมซึ่งโดยเฉพาะโยเกิร์ตที่แต่งรสชาติผลไม้โยเกิร์ตชนิดนี้จะมีน้ําตาลสูงมากโยเกิร์ตช่วยลดน้าหนักได้ก็จริงแต่ต้องเป็นกรีกโยเกิร์ตแท้เท่านั้นนะครับซึ่งรสชาติมักจะทานไม่ค่อยได้หรือไม่อร่อยถูกปากน้ําสลัดบางทีเราทานสลัดแต่น้าหนักเราเพิ่มขึ้นไขมันเราเพิ่มขึ้นเพราะส่วนประกอบหลักของน้ําสลัดคือไขมันมีปริมาณน้ําตาลและเกลือที่มากกว่าปกติเพราะฉะนนั้้ถาาอยลดควมวมจริง ควรทานน้ำสลัดให้ปริมาณน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้จะดีกว่าครับน้ำผลไม้น้ำผลไม้กล่องตามท้องตลาดเต็ไมไปด้วยน้ําตาลปริมาณมากและมีแต่น้ําไม่มีไฟเบอร์ครับหากเราดื่มน้ําผลไม้ปริมาณมากต่อวันไม่จํากัดปริมาณเพราะคิดว่าดื่มเท่าไหร่ก็ได้หวานดีน้ําหนักเราต้องขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นควรปรึกษาปริมาณการทานน้าผลไม้จากโค้ชก่อนที่เราจะซื้อมาทานนะครับถั่วถั่วเป็นอาหารที่ให้ไขมันดีต่อร่างกายแต่ก็ให้พลังงานสูงเช่นกันหากทานในปริมาณมากกว่า1กํามือต่อวันส่วนมากจะทําให้พลังงานเกิน ส่วนมากถั่วที่เราทานมักจะมาในรูปแบบของถั่วขั่วเกลือซึ่งมีปริมาณโซเดียมสูงทําให้ตัวเราเนี่ยบวมน้ําง่ายสุก,กี้หากเป็นสุก,กี้แห้งนั่นคืออาหารที่ห้ามทานโดยเด็ดขาดตลอดโปรแกรมนี้เลยครับเพราะมักจะนําไปผัดกับน้ํามันก่อนที่จะมาเสิร์ฟถึงเราส่วนสุก,กี้น้ําจริงๆก็ทานได้เพราะไม่ใช่อาหารทอดไม่ใช่อาหารมันแต่ส่วนมากที่คนอ้วนจากสุก,กี้น้ําเพราะโซเดียมในน้ําจิ้มสุก,กี้ซึ่งตามร้านมักจะใส่เยอะเกินไปทั้งความเค็มและความหวานน้ําตาลและอื่น เพราะฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงน้ำจิ้นสุก,กี้นะครับและเมื่อทานสุก,กี้พยายามกินแต่เนื้อกับผักไม่พยายามดื่มน้ําซุปมันเข้าไปปลาดิบปลาดิบหลายๆคนเลือกเป็นเบสชอยส์ในการลดไขมันเพราะนอกจากอร่อยแล้วยังคิดว่ามันปลอดภัยและไม่อ้วนแต่จริงๆนะครับต่อให้ปลาดิบให้ไขมันดีแต่การทานปลาดิบที่เยอะเกินไปทานต่อมื้อในปริมาณมากเพราะคิดว่าทานเท่าไหร่ก็ได้นั้นอันตรายในความเป็นจริงมนุษย์ต้องทานของสุกและเราสามารถย่อยโมเลกุลของดิบได้ยาก เมื่อทานปลาดิบเข้าเป็นปริมาณมากเราจะย่อยไม่ค่อยได้และดูดซึมไปเป็นไขมันได้สูงมากอีกทั้งปลาดิบยังมาพร้อมกับการจิ้มโซยุเพราะทานเฉยๆก็ไม่อร่อยทําให้ไตเราต้องทํางานหนักขึ้นอีกด้วยครับทั้งหมดนี้คือเคล็ดลับวิธีการเลือกทานและการทานรีบอลให้เห็นผล100%แต่เราเชื่อไหมครับเมื่อเราทานรีบอลจนเห็นผลนั้นเราจะเริ่มสร้างตลาดดึงดูดที่เราเรียกว่า attraction marketing ผู้คนจะเริ่มให้ความสนใจจนกระทั่งทักเรามาเราสามารถ เปลี่ยนผู้ที่สนใจมาทานรีบอลร่วมกับเราและเปลี่ยนไขมันเก่าของเราด้วยรูปร่างใหม่ให้กลายเป็นเงินได้ดังที่เขาเรียกว่าโปรแกรมไขมันแลกเงินขอเพียงแค่เราทานรีบอลไปด้วยและโพสต์ในโซเชียลมีเดียไปด้วยดังนี้ครับ day 1วันที่1รู้ปัญหาและประกาศเป้าหมายหลายคนมีปัญหาไม่เหมือนกันซึ่งเราต้องค้นหาว่าวันนี้เรามีปัญหาอะไรในการลดน้ําหนักเช่นบางคนอยากลดพุงบางคนอยากลดเซลลูไลท์เป็นต้น เมื่อเรารู้ปัญหาของเราแล้วเราก็ประกาศเป้าหมายในการตั้งใจแก้ปัญหาของเราให้ผู้คนรอบตัวเราในโซเชียลได้รับรู้เช่นตั้งใจจะลดกี่กิโลตั้งใจจะลดเอลให้เหลือเท่าไหร่เป็นต้นตัวอย่างการโพสต์ใน Facebook นะครับเป้าหมายแฟตยี่สสู้เว้ยไม่ลดวันนี้เราจะลดวันไหนทุกอย่างอยู่ที่ใจอีก7วันเจอกันเอวยีนิ้วเมื่อเราโพสตแคปชั่นประมาณนี้ขอให้เราลงพร้อมรูปบีฟอร์ของตัวเองหรือภาพใบที่เราวัดค่าร่างกายและควรเปิดการมองเห็นให้เป็นสาธารณะทุกโพส์ เช่นแบบนี้ครับแฟตสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเราใครจะเอาลดด่วนค่ะใครมีอะไรดีๆแนะนำด่วนตรวจสุขภาพไม่ตรวจไม่ป่วยหรือถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายลองโพสตแบบนี้นะครับออกกำลังกายมานานมากๆแล้วแต่ไม่เคยเห็นซิแกแพคตัวเองเลยสักทีเอานะรอบนี้แหละอีกเจ็ดวันเจอกันนี่คือการโพสต์แบบวันที่หนึ่งเป็นการสร้าง awareness หรือว่าเป็นการสร้างการรับรู้ของโลกโซเชียลเพื่อนๆเ,เรารอบตัวเราครับ day two วันที่สองทางรอดคืออะไร มีโค้ชมืออาชีพประกบเมื่อเราเข้าสู่วันที่2เราเริ่มโพสต์เกี่ยวกับทางรอดครับว่าทางรอดที่เราจะลดน้าหนักตามเป้าหมายของเราที่โพสต์ในเมื่อวานนั้นคืออะไรแล้วเราเองก็มีโค้ชมืออาชีพที่ช่วยประกบให้เราถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วตัวอย่างการโพสต์แคปชั่นนะครับกว่าจะตัดสินใจกินกลับไปคิดอยู่2ออาทิตย์โชคดีที่กินตามโค้ชบอกคนที่เราตามสองมาหลายเดือนเพราะหุ่นของเขาเปลี่ยนจริงๆวันนี้เราจึงพร้อมเปิดใจลองสักตั้งหรือมาเจอทีมนี้อย่างไรมีร่องเ1็มาครอบครองแน่นอนหรือ มีเงินกี่พันล้านก็จ้างใครมาป่วยแทนเราไม่ได้ขอบคุณโคชที่เข้ามาช่วยแนะนําทางรอดในการดูแลหุ่นเพื่อเป้าหมายทันเวลาพอดีค่ะพร้อมโพสต์รูปของเราที่ถ่ายรูปคู่กับโคชหรือรูปที่เราถือกล่องรีบอลหรือมีสินค้ารีบอลไว้ข้างตัวอย่างในรูปนะครับหลายคนถามมาเยอะว่าจะลดยังไงตอนแรกกาลังเลนะว่าจะเวิร์กไหมแต่จากที่ศึกษาก็เข้าใจจริงว่าการลดไขมันคือการโฟกัสที่สารอาหารจริงๆซึ่งรีบอลก็มีสารอาหารครบแถมมีโคชประกอบอีกเป็นกําลังใจให,ให้ผมด้วยนะครับหรือผู้หญิงท่านนี้ครับ มาเจอทีมนี้มาเจอรีบอลลองสิบเอ็ดมาแน่นอนหลีกหน่อยแม่จะเดินเมื่อเราทานรีบอลเข้าสู่วันที่3เราลองโพสต์ในโซเชียลเดย์ทรีให้ความรู้โภชนาการง่ายๆในการเรียนรู้ทุกรอบประชุมของรีบอลจะทําให้เราได้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโภชนาการและการดูแลสุขภาพซึ่งความรู้ที่เราได้อาจจะเป็นความรู้ง่ายๆที่เราสามารถเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆหน้า Facebook ได้เพราะฉะนั้นในวันที่3เราควรแบ่งปันให้ความรู้กับผู้คนรอบตัวที่เรารักตัวอย่างการโพสต์นะครับ IF กิน8ป6อดิอินซูลินไม่หลังร่างกายเผาผ่านไขมันได้ดีหรือกินดีๆสวยๆฮอร์โมนดีจนเข้าสู่แฟตเบรน i n g โซนร่างกายจะยินดีและยินยอมให้ใช้ไขมันเก่าซึ่งการโพลลักษณะแบบนี้จะทำให้เพื่อนๆที่สองเราอยู่รู้สึกว่าเรามีความรู้เราสามารถโพสพร้อมรูปภาพที่เป็นบทความความรู้ต่างๆที่ดูเข้าใจง่ายจะโพสแบบแคปชั่นสั้นๆหรือสาระความรู้ยาวๆแล้วแต่ความเหมาะสมสำคัญข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ อ่านแล้วโดนใจอ่านแล้วเรียนรู้นําไปใช้ได้คนที่ส่องเราอยู่ก็จะรู้สึกว่าเรามีความรู้และแบ่งปันครับในวันที่4ี่ที่เราเริ่มกินรีบอล day f o ส่งการบ้านมื้ออาหารและมื้อรีบอลให้โซเชียลดูข้อนี้สําคัญมากถ้าวันนี้เรากินมื้อทั่วไปถูกต้องควบคู่กับการกินรีบอลก็จะทําให้ผลลัพธ์ของเราชัดเจนเร็วขึ้นและทําให้คนที่ติดตามเราเห็นในสิ่งที่ถูกต้องได้เรียนรู้การกินที่ถูกต้องผ่านการนําเสนอของเราตัวอย่างการโพสต์ครับคนชอบถามว่าจะกินปกติได้ไหม อยากจะบอกว่าเราก็กินปกตินะแต่มันจะดูเยอะหน่อยสําหรับมื้อนี้หม้อไฟหมูล้วนไม่น้ําตกไม่เจียวไม่ปรุงรสไม่ชูรสแถมไข่มะตูมอีกสองใบอิมอ่มๆจุกๆหรือวันแรกเริ่มส่งกันบ้านมื้อเคี้ยวให้โค้ชค่ะกินดีๆให้ร่างกายเราดีตามโค้ชสอนในโพสอาจจะมีการแท็กโค้ชและถ่ายรูปอาหารสวยๆจะเรียงให้ดูน่ากินเพราะมีสินค้าในรีบอนประกอบด้วยเช่นเอสเฟอร์เลซาวันที่5้าเมื่อเราเริ่มกินรีบอน day 5 โพสแบบมีการายอินแนบสินค้าในรูปที่โพสต์เราเรียกเทคนิคแบบนี้ว่าขายแบบไม่ขาย day 5หรือว่าวันที่5จะคล้ายๆกับ day 4ซึ่งเราสามารถทําควบคู่ไปด้วยกันได้เลยวันนอกจากเมื่ออาหารที่ดีที่ถูกต้องเราก็มีตัวช่วยที่ดีในการเสริมให้ทุกวันของเราทําได้ง่ายขึ้นได้รับสารอาหารครบตามสัสดส่วนที่มากขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่ได้โพสต์ขายแบบตรงๆแต่ใช้เทคนิคการถ่ายภาพสวยๆและลงสตอรี่ในชีวิตประจําวันของเราว่าเรากําลังทานสิ่งนี้อยู่และสิ่งนี้มันช่วยอะไรซึ่งใน day 5 หรือว่าวันที่5ก็คือการขายของแบบไม่ขายนั่นเองตัวอย่างการโพสต์ Post, อิ่มแป้งพุงป่องเนื้อเหลวมีเซลลูไลต์แต่อิ่มโปรตีนพุงแบนเนื้อแน่นมีกล้ามเนื้อหุ่นได้แถมผิวก็ดีตามนี้เลยจ้าขอให้เราลองถ่ายรูปตัวเราคู่กับสินค้าหรือถ่ายเฉพาะสินค้ากับสิ่งที่เราทานหรือสื่อในอารมณ์ที่มีสินค้าเข้าไปอยู่ในการใช้ชีวิตประจําวันของเราสําคัญมุมการถ่ายภาพภาพต้องสวยภาพดีจะทําให้ดึงดูดคนได้มากขึ้น day 6วันที่6 ลองโพสต์ตื่นเต้นกับผลลัพธ์เพื่อสร้างกระแสโพสถึงความรู้สึกแคปชั่นสั้นๆที่สื่อถึงความตื่นเต้นของผลลัพธ์7วันแรกกระตุ้นให้คนติดตามเพื่อดึงดูดความสนใจของคนที่ติดตามเราอยู่ตัวอ,อย่างการโพสต์ตื่นเต้นทั้งเอวทั้งผิวทั้งหน้าเปลี่ยนไปแค่ไม่กี่วันรอตามเลยจ้าผลลัพธ์พีคเวอร์จริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังผลลัพธ์5วันลดไป4กิโลโอ้โหพีคมากพรุ่งนี้รู้กันผลลัพธ์การลดไขมันวันที่7 7วันเร็วที่สุดในชีวิตลดนี้ทําเพื่อครอบครัว ไม่คิดว่าจะลดได้เร็วขนาดนี้พรุ่งนี้จะครบ7วันแล้วคอยดูผลลั์กันนะโพสต์ของวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้โชว์รูป before After ของเราเพราะต้องนําไปโชว์ในวันพรุ่งนี้ดังนั้นใช้วิธีเขียนแคปชั่นสั้นๆหรือโพสเฉพาะค่าร่างกายที่เปลี่ยนไปก่อนเพื่อความตื่นเต้นและน่าติดตามในวันถัดไปเช่นพรุ่งนี้รอชมโปรเจกต์ซิกแพคนี่แค่7วันแรกนะจะได้ขนาดไหนรอชมเลยและวันที่7 d a y 7อวดผลลัพธ์ขอบคุณโคช้ชวันนี้ถือเป็นวันที่สําคัญมาก,มาก ทุกสิ่งตลอด7วันที่เราตั้งใจทําจะทําให้ผลลั์ในโพสต์วันนี้น่าตื่นเต้นที่สุดยิ่งเราตั้งใจในการทานและเปะ๊ะและตั้งใจในการทํารีวิวมากเท่าไหร่โพสต์ในวันนี้จะทรงพลังมากเท่านั้นตัวอย่างการโพสต์ครับเป็นคนง่ายๆเวลาไม่ค่อยมี7วันได้แบบนี้ปลื้มไหมคะโคชขอบคุณที่คอยดูแลตลอดเส้นทางนะคะให้ภาพเล่าเรื่อง7วันกับผลลั์สุดปังไปต่อไม่รอแล้วนะขอเราโพสต์แคปชั่นข้อความพร้อมรูปบีฟอร์และอัเอร์ของเราที่ชัดเจนในกรณีที่เก่าถึงโคชเราสามารถแท็กโคช เพื่อขอบคุณโค้ชได้จะทําให้เพื่อนๆเราเอใจสงสัยว่าเราใช้โปรแกรมอะไรทําไม7วันถึงได้มีผลลัพธ์ชัดขนาดนี้และเรามีโค้ชด้วยเหรอเวลาที่เราแนะนําเพื่อนใหม่ของเราให้รู้จักกับโค้ชจะได้ง่ายในการเชื่อมครับและนี่ก็คือ Fit บทแรกของ 5F Zero t r o e r o คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นจากศูนย์สู่มืออาชีพในโปรแกรมรีบอครับ